ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลว่าการที่เราลดละเลิกอาหารที่มีรสชาติหวานจะช่วยทำให้เราลดความเสี่ยงกับโรคมะเร็งนอกเหนือจากนี้ยังช่วยทำให้นอนหลับได้สนิทมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมาให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำหนักเกินมาตรฐานทั้งแบบวิธีธรรมชาติและแบบที่ใช้นวัตกรรมอันทันสมัยที่ก่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืนและไม่มีอาการโยโย่แต่อย่างใดพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชนในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวน2รุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการอบรมไฮด้ารุ่นที่3สำหรับหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่3ได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไปถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.ส.ธอ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องขอบคุณทุกน้ำใจที่ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นแค่เปิดบัญชีเงินฝากปันน้ำใจดอกเบี้ยสูง 1.20% คุณรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษี 1% และปันน้ำใจไปช่วยเหลือสังคม 0.20% ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตพวกเราให้ดีขึ้นเงินฝากปันน้ำใจบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาเราเคยได้ยินกันตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะว่าหวานเป็นลมแต่ถ้าเกิดขมเนี่ยเป็นยาถึงแม้เราจะทราบว่าของหวานกินแล้วไม่ดีต่อสุขภาพแต่หลายคนก็ยังชอบกินอาหารที่มีรสชาติหวานหรือขนมที่มีรสชาติหวานเพราะแน่นอนล่ะค่ะว่าอร่อยกว่ารสชาติขมถึงแม้ว่าจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดแบบเจาะลึกเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าถ้าเกิดคุณลดละเลิกของหวานอาหารหวานจะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้างแล้วในขณะ
ะเดียวกันมีข้อมูลมาฝากด้วยว่าเครื่องดื่มแก้วโปรดของใครหลายๆคนแต่ละแบบแต่ละชนิดมีน้ำตาลซ่อนอยู่มากน้อยขนาดไหนไปติดตามข้อมูลด้วยกันเลยค่ะรสหวานที่มาจากน้ำตาลถือเป็นรสชาติสุดโปรดของใครหลายๆคนจนเกิดอาการเสพติดรสหวานกันแบบไม่รู้ตัวถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดไม่ได้กินของหวานก็จะรู้สึกหงุดหงิดการกินน้ำตาลมากๆจะมีโทษมากกว่าประโยชน์นะคะแล้วก็จะมีผลโดยตรงต่อร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราลดละเลิกอาหารรสชาติหวานๆลงบ้างสุขภาพร่างกายของเราจะดีขึ้นดังนี้ค่ะมีแรงมากขึ้นไม่อ่อนเพลียง่ายการบริโภคน้ำตาลอาจทำให้เรามีแรงมากขึ้นในช่วงแรกที่กินเข้าไปแต่พอเวลาผ่านไปสักพักร่างกายของเราจะกลับมาอ่อนเพลียเหมือนเดิมนั่นก็เนื่องจากน้ำตาลเข้าไปขัดขวางการสะสมพลังงานของร่างกายแถมยังทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผกผันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราเลิกกินของหวานได้ในระยะยาวเราจะมีแรงมากขึ้นกว่าเดิมแถมยังไม่เหนื่อยหรืออ่อนเพลียง่ายๆจากพิษของน้ำตาลตัวร้ายด้วยได้กินอาหารที่ดีกับสุขภาพมากขึ้นเมื่อเราตัดสินใจที่จะเลิกกินหวานเราก็จะต้องให้ความสนใจกับปริมาณน้ำตาลในอาหารทุกอย่างที่กินเข้าไปและเริ่มหันมาอ่านฉลากอาหารมากขึ้นพอผ่านไประยะหนึ่งก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องปริมาณสารอาหารอื่นๆตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นปริมาณไขมันคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุต่างๆหรือแม้แต่จำนวนแคลอรี่ในอาหารและสิ่งที่ตามมาก็คือการได้กินอาหารที่ดีกับร่างกายนั่นเองค่ะความเสี่ยงมะเร็งลดลงมีการศึกษาจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่พบว่าน้ำตาลเป็นสารอาหารสำคัญในการหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็งแล้วถือเป็นสาเหตุที่ทำให้ลุกลามจนกลายเป็นโรคมะเร็งได้ถ้าเกิดว่าเราเลิกกินน้ำตาลจะเป็นการตัดหนทางเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งทำให้ความเสี่ยงของโรคมะเร็งลดลงได้นอกจากนี้ยังช่วยลดการแพร่กระจายของมะเร็งในผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะภูมิคุ้มกันดีขึ้นไม่เจ็บป่วยง่ายอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากการเลิกกินหวานนั่นก็คือสุขภาพที่ดีขึ้นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงทำให้ไม่ป่วยง่ายนั่นก็สืบเนื่องมาจากเมื่อเรากินน้ำตาลน้อยลงแบคทีเรียในลำไส้ก็จะทำงานเป็นปกติและส่งผลทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้เป็นปกติเมื่อระบบย่อยอาหารดีก็จะส่งผลทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ไปช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นนั่นเองค่ะสุขภาพตับดีขึ้นการเลิกกินหวานจะให้ผลดีกับตับพอๆกันกับการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยล่ะค่ะเนื่องจากปริมาณฟรุกโตสและกลูโคสในอาหารที่เรากินบ่อยๆจนกลายเป็นการเสพติดรสชาติหวานจะทำให้ตับทำงานมากขึ้นและมีสารพิษเกิดขึ้นในตับจนทำให้เกิดการอักเสบในที่สุดถ้าเกิดเราสามารถเลิกกินหวานได้ตับจะทำงานได้ดีขึ้นสารพิษตกค้างในร่างกายจะลดลงส่งผลทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นฟันแข็งแรงบอกลาปัญหาช่องปากน้ำตาลคืออาหารชั้นยอดของแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากยิ่งเรากินของหวานมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเสี่ยงต่อปัญหาฟันผุและปัญหาสุขภาพช่องปากมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากเหงือกอักเสบหรือแม้แต่คราบหินปูนแต่ถ้าเกิดว่าเราเลิกกินหวานได้สุขภาพช่องปากของเราก็จะดีขึ้นฟันก็จะแข็งแรงมียิ้มที่สวยงามไปอีกนานเลยล่ะค่ะลดการอักเสบในร่างกายยิ่งปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเท่าไหร่ความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายก็จะเพิ่มมากขึ้นน้ำตาลก่อให้เกิดการอักเสบได้ในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบผิวหนังอักเสบท้องอืดข้อต่ออักเสบและอื่นๆแล้วถ้าเกิดเราไม่ลดปริมาณการบริโภคน้ำตาลลงอาการอักเสบอาจจะเรื้อรังจนกลายเป็นโรคร้ายแรงเช่นโรคหัวใจโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้หรือแม้แต่โรคมะเร็งบางชนิดแต่ถ้าเกิดสามารถเลิกกินหวานได้อาการอักเสบก็จะลดลงความเสี่ยงโรคร้ายต่างๆก็จะลดลงตามไปด้วยค่ะหมดปัญหาเรื่องนอนไม่หลับสาเหตุใหญ่ของโรคนอนไม่หลับมาจากการกินน้ำตาลมากเกินไปเพราะเมื่อกินน้ำตาลมากไปน้ำตาลในเลือดก็จะสูงทำให้สมองถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวอยู่ตลอดถึงแม้จะเป็นเวลากลางคืนจึงส่งผลทำให้เรานอนไม่หลับวิธีการแก้ไขก็คือลดละเลิกอาหารที่มีน้ำตาลสูงแล้วก็จะพบว่าเราสามารถหลับสบายได้ตลอดคืน
บอกลาริ้วรอยก่อนวัยน้ำตาลเป็นตัวการขัดขวางการทำงานของคอลลาเจนและอีลาสตินในผิวค่ะเมื่อสาร2ชนิดนี้ทำงานได้ไม่เต็มที่ผิวของเราก็จะหยาบกร้านและเกิดริ้วรอยในที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราเลิกกินหวานคอลลาเจนและอีลาสตินก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสดูเด็กกว่าวัยนอกจากนี้ปัญหาสิวอักเสบหรือผิวหนังอักเสบก็จะลดลงไปอีกด้วยควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นสังเกตได้นะคะว่าปัจจัยหลักที่ทำให้หลายคนลดน้ำหนักได้สำเร็จนั่นคือการไม่กินของหวานค่ะเพราะน้ำตาลเป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงแถมยังทำให้ร่างกายหลั่งอินซูลินมากขึ้นจนไปขัดขวางการทำงานของระบบเผาผลาญนอกจากนี้ก็ยังกระตุ้นให้ร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นอีกด้วยการเลิกกินหวานอย่างเด็ดขาดจะช่วยทำให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นลดปริมาณแคลอรี่ที่กินต่อวันลงได้ไม่น้อยส่งผลทำให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักได้อย่างที่ต้องการนั่นเองค่ะเข้าใจเลยนะคะหลายคนที่ติดอาหารรวมถึงเครื่องดื่มหรือของหวานที่มีรสชาติหวานมากๆเนี่ยคงจะไม่สามารถตัดความหวานออกไปจากชีวิตได้ทันทีเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือลองใช้วิธีค่อยๆลดปริมาณความหวานหรือน้ำตาลลงทุกๆวันวันละเล็กวันละน้อยนอกเหนือจากนี้ก็ให้ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆในแต่ละวันรวมถึงนอนหลับพักผ่อนให้ได้อย่างเพียงพอคืนหนึ่ง 7-9 ชั่วโมงนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมาให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำหนักเกินมาตรฐานทั้งแบบธรรมชาติและแบบที่ใช้นวัตกรรมซึ่งผลที่ได้จะเป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่มีการโยโย่แต่อย่างใดพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะขอบคุณทุกน้ำใจที่ทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นแค่เปิดบัญชีเงินฝากปันน้ำใจดอกเบี้ยสูง 1.20% คุณรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษี 1% และปันน้ำใจไปช่วยเหลือสังคม 0.20% ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตพวกเราให้ดีขึ้นเงินฝากปันน้ำใจบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.ส.ธอ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังอ๋อแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะในช่วง Health Secret by Dr. อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อทำให้เรานั้นปลอดภัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนำสามารถที่จะนำมาปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะพาเราไปรู้จักกับนวัตกรรมสุขภาพที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีอันทันสมัยตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่จะทำให้เรานั้นสมาร์ทสดใสและดูอ่อนวัยไปตลอดกาลค่ะมาในสัปดาห์นี้นะคะคุณหมอจะมาให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐานซึ่งจะมีทางวิธีแบบธรรมชาติและการใช้นวัตกรรมอันทันสมัยนั่นเองค่ะผลที่ได้เนี่ยจะทำให้เกิดความยั่งยืนและไม่มีอาการโยโย่แต่อย่างใดไปติดตามรายละเอียดด้วยกันในช่วง Health Secret by Dr. อรวรรณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ Health Secret by Dr. อรวรรณนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นหลังโควิดแล้วหลายคนก็เริ่มได้ออกมาเข้าสังคมไม่ต้อง isolation ก็จะมีปัญหาตามมาว่าจะต้องออกงานสังคมเยอะแยะเลยแต่น้ำหนักเกินมากเลยตั้งแต่ช่วงกักตัวช่วงโควิดเนี่ยก็มาถามว่ามีนวัตกรรมอะไรบ้างที่จะมาช่วย
รักษาน้ำหนักที่เกินมาตรฐานเนี่ยรวมทั้งวิธีที่จะดูแลตนเองตามธรรมชาติด้วยนะคะเรื่องน้ำหนักเกินเนี่ยทุกคนก็จะทราบอยู่แล้วว่าปัญหาหลักจริงๆนะที่เรากลัวไม่ใช่เรื่องตัวน้ำหนักหรอกค่ะเรากลัวคือเรื่องสุขภาพเพราะคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานเนี่ยถ้าเป็นมากนี่ก็จะก่อผลเขาเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมก็คืออาการที่มาด้วยภาวะดื้ออินซูลินนะคะคือเมื่ออ้วนมากๆเนี่ยจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินก็ทำให้เกิดปัญหาเบาหวานเกิดปัญหาคอเลสเตอรอลเกิดปัญหาความดันโลหิตสูงเมื่อสองสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยพร้อมกับน้ำหนักที่อ้วนเนี่ยหัวใจต้องทำงานหนักในการที่จะบีบตัวผ่านเส้นเลือดที่มีความดันสูงแล้วก็ต้องไปเลี้ยงเซลล์ไขมันเยอะแยะที่พอกพูนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหัวใจต้องทำงานไปเลี้ยงเซลล์แฟตอีกมากมายก็ทำให้มีปัญหาโรคหัวใจตามมาไม่ว่าจะเป็นหัวใจโตหัวใจพริ้วได้นะคะเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรากลัวในภาวะคนอ้วนแล้วคนอ้วนเองปัญหาที่ตามมาก็คือทำให้ต้องรับน้ำหนักที่เกินเนี่ยทำให้ปัญหาข้อเข่ามาปัญหาข้อปวดหลังนะคะไปจนถึงคนอ้วนเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงกว่าคนผอมค่ะสถิติออกมาแล้วนั้นความอ้วนไม่ใช่แค่เรื่องความงามแต่เป็นการที่เราเห็นคนอ้วนคนหนึ่งเนี่ยทำให้เรารู้สึกเป็นห่วงเขาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ำหนักเราเกินมาตรฐานซึ่งเขาให้ดูที่ BMI นะคะผู้หญิงไม่ให้เกิน23ผู้ชายไม่ให้เกิน25 BMI ก็คือค่าเอาน้ำหนักเป็นกิโลนะคะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ก็จะได้ค่า BMI นี้ออกมาซึ่งตรงนี้ถ้ามันเกินแล้วก็ต้อง1เราควรวัดประจำเพื่อได้เช็คตัวเองแล้วก็ระวังเรื่องอาหารการกินถ้ามันเกินแล้วจะดูแลตัวเองอย่างไรอันดับแรกก็คือจำกัดเรื่องอาหารดีที่สุดตอนนี้ก็คือการทำ IF ค่ะ IF คือ intermittent fasting แปลว่ามีการเบรกไม่ให้ทานอาหารเนี่ยคืออดงดอาหารไปเลยเนี่ย12ถึง16ชั่วโมงซึ่งไม่ยากค่ะเพราะว่าเราสามารถงดได้สมมติ12ชั่วโมงเรากิน 5:00 นก็ถึง 5:00 ถ้าเรากิน2ทุ่มก็ถึง8โมงเช้าที่เราไม่กินซึ่งเป็นช่วงที่เรานอนอยู่แล้วแต่ถ้า16ชั่วโมงจะดีกว่าก็บวกไปอีก4ชั่วโมงก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะเพียงแต่ในคนที่ไม่เคยทำแรกๆอาจจะโหยหน่อยมื้อเย็นเนี่ยทานให้น้อยหรือไม่ทานเนี่ยก็คือการทำ IF แล้วก็ไปเริ่มมื้อเช้าเลยเราก็จะทานมื้อเย็นให้เร็วขึ้นสักช่วง3-4 นะคะหรือว่าทานแต่เบาๆนะคะแคลอรี่น้อยๆเนี่ยพอพบว่าภาวะที่เรางดอาหารเนี่ยค่ะร่างกายจะเริ่มหมอเคยเล่าว่าจะเริ่มมีการ5สอก็คือมีการเก็บไอ้เซลล์ส่วนเกินทั้งหลายเนี่ยเอามาใช้แล้วก็เก็บกวาดล้างทำความสะอาดร่างกายเราทำให้เราแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นค่ะอันนี้เป็นอันที่ง่ายที่สุดลดมื้อเย็นเนี่ยบางคนก็ได้น้ำหนักคืนมาและสุขภาพก็ดีด้วย2ก็คือว่าอาจจะใช้1ก็คือทำวิธีนี้2ก็คือเลือกอาหารที่ทานค่ะก็เน้นผักเพราะว่าผักเนี่ยจะมีแคลอรี่น้อยแล้วก็มีไฟเบอร์เยอะทำให้เราอิ่ม3ก็คือดื่มน้ำเยอะๆน้ำควรจะดื่มให้ได้ 30% ของน้ำหนักตัวสมมติเราหนัก50กิโล 30% ก็ 1,500 ก็คือกินน้ำวันละ 1.5 ลิตรเป็นต้นนะคะคืออันนี้คืออย่างน้อยทานน้ำเท่านี้แล้วดีที่สุดก็คือดื่มน้ำก่อนอาหารมันจะไปดิลูทกรดทำให้เราอิ่มเร็วอิ่มง่ายขึ้นในคนที่อ้วนนะคะนอกจากนี้ถ้าเปิดกรรมวิธีง่ายๆก็คือแบบนี้ค่ะให้แคลอรี่ที่เข้าน้อยกว่าแคลอรี่ที่ออกจะให้ออกเยอะก็คือออกกำลังกายก็ต้องออกกำลังกายด้วยอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีขึ้นไปการออกกำลังกายนอกจากช่วยการเผาผลาญให้เราผอมลงยังทำให้ร่างกายเราแข็งแรงหัวใจแข็งแรงแล้วร่างกายสร้างฮอร์โมนดีๆฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้เราอึดทำให้เรามองโลกในแง่ดีไปพร้อมๆกันโดยธรรมชาติได้ด้วยค่ะนะคะทีนี้ถ้ามาถึงว่าจะใช้วิธีทางการแพทย์ช่วยได้บ้างไหมถ้าเกิดเรารู้สึกว่าช่วยตัวเองยังไม่ได้ก็ให้คุณหมอมาเป็นโค้ชค่ะนอกจากนี้ก็คือไปออกกำลังกายตามยิมนะคะทีนี้ถ้าให้หมอเป็นโค้ชนี่ก็คือหมอจะเริ่มจากการที่อาจจะให้ปัจจุบันมีการให้สารอาหารซึ่งอิ่มง่ายทำให้เราไม่หิวซึ่งสามารถทำเป็นรูปแบบชงหรือเป็นเม็ดให้ทานอันนี้อันดับแรกหรือบางคนมีแบบฉีดด้วยทำให้เรารู้สึกทำให้ฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกอิ่มหลั่งออกมาทำให้เราไม่หิวก็ลดเรื่องการทานลงสองเนี่ยทางอาจจะลดเฉพาะสัดส่วนเฉพาะที่ก็จะมีการทำมีโซแฟตมีการ
ฝังเข็มมีการใช้เครื่องพวกที่หมอเคยเล่าเรื่องการหดการทำงานของกล้ามเนื้อค่ะให้กล้ามเนื้อทำงานก็เกิดการเผาผลาญเบิร์นแฟตได้เร็วขึ้นเหล่านี้ส่วนมากต้องทำเป็นคอร์สนะคะถึงจะเห็นผลแล้วก็ไม่มีโยโย่ด้วยเพราะว่ามันเป็นการรักษาที่ตรงทางนะคะนอกจากนี้บางคนอาจจะใช้ร่วมกับการฝังเข็มเพราะการฝังเข็มพบแล้วว่าสามารถทำให้เกิดการเบิร์นแฟตแล้วก็ไม่อยากอาหารได้ด้วยไปจนถึงนวัตกรรมการใช้แผ่นปิดตรงจุดฝังเข็มในคนที่พอฝังเข็มมาฝังทุกวันบางคนก็ไม่มีเวลาแล้วก็กลัวเข็มก็มีถ้าเป็นแผ่นมันจะมีแผ่นนวัตกรรมค่ะปิดตรงจุดฝังเข็มแทนเข็มมันก็ทำงานตรงจุดเขาเรียกโมริเดียนกระตุ้นเส้นลมปานที่เกี่ยวกับการบำบัดเรื่องเมตาบอลิซึมกับความหิวเนี่ยให้ทำงานได้โดยไม่พึ่งยาอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะสุดท้ายก็คือนอกจากเรื่องอาหารการกินก็คือการนอนหลับค่ะเขาพบว่าคนที่หลับดึกนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่อิ่มเนี่ยภาวะการหลั่งอินซูลินจะไม่ดีจะทำให้เป็นโรคอ้วนง่ายนั้นการนอนก็ถือเป็นเรื่องสำคัญถ้าอยากจะให้การควบคุมเรื่องน้ำหนักเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุดก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เป็นเวลาแล้วก็หลับให้สนิทซึ่งมีกรรมวิธีอย่างที่หมอเคยอธิบายแล้วนะคะเรื่องการนอนหลับก็ลองกลับไปทบทวนดูแล้วก็เมื่อใช้โปรแกรมธรรมชาติเหล่านี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจิตใจค่ะถ้าใจเราสู้นะคะไม่มีอะไรที่ทำไม่สำเร็จค่ะน้ำหนักนี่เรื่องเล็กมากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเพื่อลูกเนี่ยยอมอ้วนถึง 20-30 กิโลหลังจากนั้นก็สามารถลดกลับมาได้เหมือนเดิมเยอะแยะเป็นตัวอย่างให้เรานะคะเพราะฉะนั้นสำคัญที่ใจค่ะขอให้มีความตั้งใจจริงนะคะเรื่องน้ำหนักง่ายนิดเดียวค่ะหรือถ้าต้องการให้หมอช่วยดูแลก็ปรึกษาได้ค่ะ The Miracle of Healing is here สวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าในช่วง Health Secret by Dr. อรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีข้อแนะนำอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันอีกต้องห้ามพลาดนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วอย่าลืมค่ะข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำกับรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram รวมถึง TikTok ส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. วันนี้นะและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชนในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวน2รุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการอบรมไฮด้ารุ่นที่3สำหรับหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่3ได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป